ขอช้าค่ะบ้างเมื่อวานน่ะไม่ได้ไปครับใช่เพราะเลิกช้าแล้วบวกกับวันนี้มีบุญต้องมาตื่นเช้า3วันคือไม่ได้ไปเลยอดเลยไม่ได้ไปคือเราอ่ะจ้างเขากดบัตรได้บัตรแล้วเรียบร้อยนะแต่คือไปไม่ได้เลยให้น้องไปแทนครับผมก็เสียดายอยู่แต่ก็ดีที่1คือเราได้ไปดูที่เกาหลีแล้วรอบนึงก็แบบก็ลดความเสียใจลงมาได้นิดนึงเนาะแต่ที่จริงอ่ะก็อยากเห็นป๋าแบบเต็มๆเหมือนกันใช่แบบป๋าถอดเสื้อด้วยไม่แต่แบบเราก็ได้อย่างน้อยเราก็ยังได้ซัพพอร์ตเขาเนาะในการแบบซื้อบัตรเข้าไปดูเขาอย่างน้อยก็แบบได้ซัพพอร์ตป๋าตัวอะไรอย่างนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้ไปดูเนาะต้องบอกว่าเป็นเพราะเราเพิ่งเสร็จแค่โปรเจกต์นี้ใช่ไหมคะโดยมันบัตรได้ใช่ครับผมคือเราบุญนะเป็นคนถ้าเกิดบุญนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบคิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วหน้าเราจะโทรมมากใช่ครับผมเราเลยแบบไม่นะจะใส่หลอกเสมอไม่นะฮะถ้าดูจากขอบตาคือโรยแล้วใช่ครับผมแต่นี้เราก็แบบก็ยอมเสียสละอย่างนึงเพื่อมาทำในงานของเราด้วยใช่ครับผมก็อย่างน้อยก็ยังดีที่เราได้ซัพพอร์ตป๋าไปได้เนาะก็มีการซัพพอร์ตจากใช่ครับผมใช่เพราะเราก็นั่งถ่าย Twitter ทั้งวันนะป้าอัปเดตชีวิตป้าได้ข่าวเมื่อวานตกเวทีแบบใจหายวูบครับผมก็วันนี้นะครับเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวนะครับผมโปรเจกต์ Be My Boyfriend เนาะใช่ครับผมก็วันนี้มีการเปิดตัวซีรีส์ที่จริงมีเทเลอร์มาให้ดูนานแล้วแต่อันนี้น่าจะเป็นตัวเต็มซึ่งเราก็ได้ดูพร้อมพวกคุณวันนี้เลยเหมือนกันใช่ครับผมใช่คือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่จริงมันคือคาแรคเตอร์ของเรานั่นแหละแต่มันเป็นคาแรคเตอร์ของเราในแบบที่คูณ10ขึ้นไปอีกอ่ะก็คิดภาพเฮียเหรียญกับเฮียวินละกันและเป็นอย่างนั้นน่ะเฮียเหรียญเฮียวินน่ะสุดมั้ยล่ะก็เราตั้งใจมากกับโปรเจกต์นี้ครับผมก็เราใส่เต็มที่ไม่มีกั๊กเลยเราอยากให้แบบคุณได้เห็นความเป็นตัวของเราใช่ครับผมรับรองสนุกแน่นอนมีอะไรความเฮฮาเราก็คือเป็นสมาชิกใหม่สําหรับใช่แต่ว่าเรื่องร้องเพลงที่คือช่วยแล้วก็รอซาวด์แทร็กมาไม่คือเราอ่ะเรารู้ว่าเราแค่ร้องเพลงได้เราไม่ได้ร้องเพลงเก่งใช่ครับผมก็เนี่ยเราพอเราได้เข้ามาในโปรเจกต์เนี้ยเรารู้สึกเราได้ความรู้อะไรหลายอย่างเช่นแบบการออนสเตจเนี้ยพี่คชาสอนเราเยอะมากนะในการแบบออนสเตจต้องทำยังไงแกจะมีวิธีของแกใช่แล้วเรื่องการเต้นเนี้ยที่เราได้เรียนรู้มากก็คือน้องมาร์คเต้นเก่งมากเราก็ได้เรียนรู้จากหลายๆคนใช่เราก็ได้รู้หลายๆอย่างในโปรเจกต์นี้มากเลยใช่ก็แบบขอบคุณทางพี่หมอนด้วยที่แบบเลือกเราเข้ามาขอบคุณทาง D&D ครับแต่ก็พูดถึงความเข้ามาโปรเจกต์นี้ก็ได้ทำทั้งสองอย่างใช่ด้วยเราลองเพลงด้วยใช่ครับผมเต้นด้วยใช่แล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนในหลายๆอย่างจากโปรเจกต์นี้ก็ดีใจครับผมที่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้ก็คือเต้นสบายไม่สบายแล้วมีความพิเศษอะไรที่เราใส่ไปสำหรับตัวโปรเจกต์นี้บ้างนอกเหนือจากตัวซีรีส์เองนะครับผมก็จะมีงานคอนเสิร์ตเนาะใช่ด้วยตัวงานคอนเสิร์ตเนี้ยจะจัดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมนะครับผมเริ่มเปิดขายบัตรวันที่4มิถุนายนนะครับผมใช่ครับผมก็ในคอนเสิร์ตก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโชว์รวมโชว์ยูนิตแยกนะครับผมแล้วก็จะเป็นสเปเชียลโชว์โชว์เดี่ยวด้วยใช่แล้วก็จะเป็นสเปเชียลโชว์ที่พวกเราคิดขึ้นมาเองว่าเราอยากทำสิ่งนี้เพื่อตอบแทนแฟนคลับของเราก็ไม่บอกไม่บอกเนี่ยเอาอีกแล้วตัดรอบอีกแล้วเดี๋ยวก็โดนอีกนะไม่บอกใช่อยากให้ทุกคนติดตามรอครับผมก็พลาดที่ต้องยังไงใช่ไหมอย่าพลาดดีกว่าอยากให้มาดูสดจริงๆเพราะเราใส่เต็มมากกว่านั้นใช่ครับผมก็เรามีระยะเวลาในการซ้อม1เดือนซึ่งเอาจริงคือคิวแต่ละคนน่ะได้ยากมากนะใช่มั้ยคือหลายๆคนก็มีงานเยอะไม่ฮอตเลยฮะบุญว่างงานทั้งเดือนเลยบุญสามารถซ้อมได้ทุกวันเลยใช่ครับผมก็อยากทุกคนมาดูเนาะพวกเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับเรื่องซีรีส์ของเราบ้างอีเวนต์ซันใช่ครับผมก็อีเวนต์ซันเดอะซีรีส์นะครับผมชั้นนี้แหละนะอาทิตย์คือก็ได้ถ่ายเสร็จไปที่เรียบร้อยปิดกล้องไปแล้วนะครับผมเล่นเป็นนายอาทิตย์ครับผมเนี่ยหยุดตะล่อมเลยใช่ใช่ใช่มีข้อมูลใช่ใช่เรารับบทเป็นนายอาทิตย์ครับผมใช่ก็เรื่องนี้จะเป็นมูดแอนด์โทนในแบบคอมเมดี้นิดนึงคอมเมดี้
เอาง่ายๆว่าดูเพื่อความสุขดีกว่าใช่ครับผมรับรองคุณจะมีรอยยิ้มแน่นอนใช่ครับเราเมื่อไหร่คะใกล้แล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับผมก็น่าจะได้ดูประมาณเดือนมิถุนายนนี้น่าจะไปปลายเดือนไหนครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะใช่แน่นอนครับเราจะบอกจากคาแรคเตอร์แล้วกันคือเขาย้อมผมสีส้มใช่ไหมเขาอาจจะแบบเป็นแบบเด็กเกเกเลเกตุงนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมเราจะบอกแค่อ้อมๆโลกนิดนึงเดี๋ยวจะโดนตะล่อมเอาใช่แต่ต้องยอมรับว่าเปรมในเรื่องนี้คือรับบทหนักมากด้วยความที่วันนั้นออกกองทั้งหมด7วัน6วันถ่ายเปรมมีซีนทั้ง6วันเลยก็คือตื่นเช้ามา 5:00 น.ได้หน่อยทีกลับถึงโรงแรมคือ 5:00 น.อ่านบทถึงเที่ยงคืนแล้วก็เป็นวนลูปอย่างงี้6วันเรื่อยๆคือน่าจะเป็นงานที่หนักที่สุดสำหรับเราทั้งคู่แล้วด้วยใช่ครับผมก็ต้องยอมรับว่าเปรมแบบเก่งขึ้นเยอะมากนะฮะเราพูดจากที่เราเห็นจริงๆว่าเขาเก่งขึ้นเยอะเขามีความโตขึ้นเยอะใช่ครับผมเชือกป่าน 2-3 ปีแล้วเนาะก็มีกำหนดฉายนะกำหนดออนแอร์เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมภายในปีนี้แน่นอนก็ระหว่างนี้เราก็จะมีการแบบอ่านบทเวิร์กช็อปนะครับผมแล้วก็เร่งออกกำลังกายฟิตอะไรพวกนี้มากขึ้นเนาะใช่ครับผมแล้วก็เห็นพี่นิวบอกว่าจะมีแพลนเปิดกล้องเดือนหน้าใช่อาจจะเป็นแบบนิดนึงก่อนแบบให้ซับเซิร์ฟซับเซิร์ฟคาแรคเตอร์ก่อนว่าแบบได้ไหมถ้าได้อาจจะไปต่อแต่ถ้าเกิดไม่ได้หยุดเวิร์กช็อปแป๊บนึงก่อนแล้วค่อยไปต่ออะไรอย่างงี้ใช่ครับผมก็จะใช่ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ